สดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมคุณม่อนครับผมจังหวะแบบนี้นะพี่การนะขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ก็เหนื่อยก็ว่าที่จริงต้องไปหาหุ้นที่จริงๆในช่วงนี้ถ้าเรากลัวพวกที่ผ่านมาทิกเกอร์ฟันใช่ไหมครับขายหุ้นตอนนี้ก็เหลืออีกสัก 3,000 2,000 ล้าน 3,000 ล้านในทิกเกอร์เนี่ยงั้นเราก็ส่วนใหญ่ก็คงจะต้องไปหาหุ้นตัวเล็กๆหรือตัวที่มีในทิกเกอร์ฟันซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปลงทุนซะดีกว่านะครับทิกเกอร์ฟันก็ซื้อแต่บิ๊กแคปนะใช่ฉะนั้นต้องบิ๊กแคปต้องหลบดีๆแต่ถ้าบิ๊กแคปลงมาเยอะๆก็น่าสนนะม่อนเพราะว่าคือหาบิ๊กแคปที่ลงมาแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรฮะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีในอนาคตเนี่ยอันนี้น่าซื้อเข้ามานะครับแต่รอหาจังหวะที่ลงปรับตัวลงตอนนี้ก็ยังลงไม่ได้จังหวะล่ะมันยังไม่ได้จังหวะคือเซตช่วงนี้นะครับมันจะวิ่งอย่างนี้ในตลาดเขามองมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี่ยครับ1440 1460 1440 1460อย่างเงี้ยนะครับจนกว่าจะไปยืนเหนือ1466ได้ถึงจะไปต่อ1466นะฮะเราไปนั่งสังเกตกันตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชม1466ค่ะวันนี้ครับถ้าดัชนีออกเบิ้ลได้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะจริงๆเล่นแต่หุ้นคือเล่นหุ้นก็หนักแล้วไม่อยากไปวงการหวยไม่ขำครับก็คิดว่าดัชนีตรงด้านเทคนิคน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ต่อไปเนี่ยนะครับภาพต่อไปก็คือว่านักลงทุนควรจะเข้าไปเป็นตัวหุ้นเป็นตัวที่ลงมาและมีปัจจัยพื้นฐานดีตัวไหนเป็นตัวคะพี่ความหมายคือที่อยู่ในเส้น50พวกแบงค์ต่างๆที่เรารู้จักสื่อสารต่างๆเนี่ยได้แต่วันนี้พอดีม่อนจะคือม่อนจะเป็นคนรีบเข้าหาหุ้นเสมอนะครับจะไม่ค่อยยอมให้เกิดอย่างอื่นเลยต้องหุ้นมาก่อนมัน500ตัวมันไม่หาตอนนี้มันเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ลืมพี่วันนี้พี่อย่างงี้วันนี้พี่พาเพื่อนเก่ามาหุ้นนึงซึ่งไม่ทราบลืมกันไปหรือยังไม่ทราบนะครับเพื่อนเก่าที่ว่าเนี่ยคือดีคอนโอ้ยตัวนี้จำได้เมื่อ2ปีที่แล้วกับพี่กันฮะตอนเมื่อวานปิด10.90 บาทตอนนี้ขึ้นมา11.60อ้าวมาแล้วเหรอโอ้โหลืมดูอะคือที่ผ่านมาที่ไม่อยากชวนไปเนี่ยเดี๋ยวมันไปติดมันไม่ค่อยมีวอลุ่มนะฮะวันนี้เข้ามาแล้วนะครับดีคอนเนี่ยฝ่ายวิเคราะห์ของ Financial Sales เรามองไว้ที่16.50สำหรับปัจจัยพื้นฐานปีนี้นะครับปีนี้13เนี่ยนะครับนั้นก็ยังมีรีเทิร์นอีกเยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเขาที่มองว่ากำไรเขาจะดีกว่าคาดหมายด้วย 10-11% งั้นมองแล้วน่าจะดีคือการขายไอ้ดูเอาอะไรอะบ้านแถวราชพฤกษ์คอนโดอะไรทำได้ดีหมดครับนี่ยังเป็นเขาเรียกอะไรฟันเดเมนทัลปีนี้นะผมว่าปีหน้าจะยิ่งดีใหญ่ทำธุรกิจคอนโดเหรอคะไม่ขายวัสดุก่อสร้างแต่ว่าเอาวัสดุก่อสร้างตัวเองไปโชว์เคสหมายถึงว่าไปทำเป็นบ้านไปทำเป็นคอนโดบ้างเพื่อโชว์ขายบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ลูกค้าได้ดูวัสดุอะไรคะที่ขายฮะตัวมีหมดเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเพราะดีคอนนี่พี่กันก็เคยตามเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะครับก็คือเขาเรียกอะไรแผ่นคอนกรีตอะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยครับแต่นี่อยากจะไฮไลท์ไอ้ตรงนี้เท่านั้นเองตรงดูซิโอคอนโดงามวงวานเนี่ยงามวงวานนะฮะครับเป็นคอนโดเหรอฮะเป็นคอนโดครับเป็นคอนโดมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่กันตรงนี้หมายถึงมูลค่าอะไรของคอนโดที่พี่บอกไฮไลท์เขารอบนี้ฮะมูลค่าทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนะผมขอดูบันทึกว่า Q4 ทั้งหมดนะครับคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปดูก็คือขายคอนกรีตนั่นเองแผ่นพื้นคอนกรีตอ๋อแผ่นพื้นคอนกรีตนะฮะครับเป็นหลักแผ่นพื้นคอนกรีตที่โรงงานที่จังหวัดลพบุรีอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคอนโดเอ้ยโทษบ้านตรงราชพฤกษ์เนี่ยผมจำเดี๋ยวผมโอนเพิ่มต่อหน่อยอีกเหรอเป็นดิคอนโปรดักต์ปีนี้โอนเพิ่มอีก50หลังนะครับจากปีที่13ปีจากปีที่ต่อปีอื่นๆเนี่ยโอนไปแล้ว20-30หลังนะครับรวมแล้วก็50หลังได้ใช่ไหมประมาณนะครับเดี๋ยวผมเป็นบล็อกมวลเบาใช่ไหมของเขาอ่ะใช่ค่ะขายดีมั้งรับเหมาก่อสร้างขึ้นขายดีครับก็เป็นเรื่องของการขายดีนั่นเองนะครับก็เลยเนื่องจากว่าเราคาดกำไรสุทธิปี13ยังขยายตัวแข็งแกร่งนะครับเพิ่มขึ้น 26% year on year นะครับเป็น252ล้านนะครับโดยจะได้ผลบวกจากกำไรการผลิตนะครับใหม่แล้วก็รับรู้ได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโครงการดูซิโอคอนโดที่งามวงวานที่จะเริ่มบันทึกภายใน Q414 เนี่ยครับแล้วที่ตอนนั้นที่แนะนำเนี่ยเป้าหมายรู้สึกจะไม่ใช่เป้าหมายเลยต้องบอกอะไรราคาฟันดิมเพิ่มมา15บาทนะฮะอ๋อตอนสมัยโน้นนะฮะใช่ครับตอนนี้เราปรับขึ้น650แล้วก็มองว่าอัตราผลตอบแทนอาจจะอยู่เงินปันผลน่ะอาจจะสูงราวๆ 5-6% ก็ดูดี
นั้นก็ดีพอดีเห็นเหลือบไปเห็นเพื่อนเก่าก็เลยรีบหยิบขึ้นมาดูตัวนี้ใช่ไหมฮะเพื่อนเพื่อนดีคอนนี่เป็นเพื่อนเก่าที่พี่กันแนะนำมานานแล้วในงานสัมมนามีคนถามเหมือนกันนะตัวเนี้ยครับครับก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมลองตามดูนะฮะตัวนี้มันมียิวมีอะไรดีไหมคะพี่กันถ้าตามตัวนี้เพราะว่าหุ้นพี่กันจะมีพื้นฐานเนี่ยตัวก็เมื่อกี้ที่เรียนนะฮะดีวิเดนด์ยิวนะครับ 5-6%ถ้าติดมันนะได้ปันผล 5-6% นะฮะได้ไม่ค่อยติดนะตัวนี้ส่วนใหญ่เราก็ให้ขายไปแล้วก็ลงมามันก็นิ่งๆพี่ก็ไม่ได้มาเอาไปพูดแล้วใช่ไหมแต่พอวันนี้เห็นมันมาก็เลยรีบเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็เลยหยิบมาดูสักหน่อยก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เดียวเก่าเพื่อนแก่เพื่อนตอนไปกับกันมันกับม่อนตอนนั้นใช่ใช่ก็คือเรามองว่าตัวอย่าง gross profit เนี่ยนะครับปี13เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ492ปี14น่าจะที่695ค่ะโตเยอะนะฮะ492ไป695ไม่ธรรมดานะตัวเนี้ยนะค่ะครับตามกันไปส่วน net profit นี่200ปีหน้า252แต่ตอนนี้มัน net profit 25% 20ถึง 25% ได้แต่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเนาะพี่กันนะวันนี้ขนาดตลาดไม่ค่อยดีตอนนี้มันขึ้นมา 6% นะฮะขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังถือว่าถูกอ่ะลุ่มน้อย 700,000 หุ้นเองครับผมว่ามันก็ยังถูกอ่ะเพราะพี่กันให้ราคาสูง16.50 บาทเนาะ16.50ครับตัวนี้เคยเร็วๆนี้เมื่อเดือน4ก็รู้สึก12.7 12ก่อนที่จะลงมาก่อนที่ทั้งตลาดจะลงมากันน่ะไปถึง13ด้วยซ้ำนะครับในเดือน3อยู่ที่13.20มันมีตัวหนึ่งอ่ะพี่กันน่ะพี่กันมอนวันนี้พูดแบบบ่นๆง่วงหมดเนี่ยอาการไม่ค่อยดีพูดงงงงพี่การตอนงานสัมมนาเมื่อวันเสาร์อ่ะ EA อ่ะ EA เป็นยังไงอ่ะคึกหน่อย EA นะครับวันนี้8.85 บาทราคาพื้นฐานให้เท่าไหร่นะวันนั้นเราให้10.50 บาทครับทางฝ่ายวิเคราะห์ฟินแลนเซียเราให้ไว้10.50 บาทเนี่ยอุ้ยแต่อะไรหล่นแป๊บหนึ่งนะของหล่นครับ10.50 บาทซึ่งก็วันนั้นก็ขึ้นไปแล้วเมื่อวานก็ดีนี่ฮะเมื่อวานก็ขึ้นไปเมื่อวานค่ะค่ะค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะEA นี่พี่กันก็ให้10.50 บาทเนาะครับฝ่ายวิเคราะห์ผมนะครับไม่ได้ผมให้นะเราบอกฝ่ายวิเคราะห์ผมขอให้ค่ะก็น่าจะถือได้นะถือมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะถือได้วันจันทร์ก็ในของเล่มนี้พูดถึงอ่ะเล่มนี้ท่านที่ได้คู่ไม้คู่มือไปนะฮะเล่มทางเลือกของพี่กันนะฮะสำหรับหุ้น EA นะฮะก็วันนั้นผมก็พูดชัดนะผมคิดว่าผมพูดชัดว่าวันเสาร์ผมบอกให้ซื้อตอนลงใช่ไหมค่ะมันจันลงเลยอ่ะใครซื้อวันศุกร์เสร็จแล้วมันแรงไปหน่อยขึ้นแรงไปครับค่ะตัวนี้ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะดูดีสำหรับดีตามไปนั่นไปเรื่อยๆผมว่าตามไปเรื่อยๆตามตลาดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ครับครับแล้วหุ้นอีกตัวหนึ่งพอดีตามพี่กันอีกทีก็แล้วกันนกแอร์ก็คือนกแก้วอะฮะนกแอร์นะครับอย่าพูดกันพอดีมีคุณผู้ฟังตามใน Facebook กันอยู่นะฮะก็ตามเรื่องนกแอร์พี่กันเนาะครับก็ดีอยู่ครับยังถือได้ครับยังถือได้ซื้อเพิ่มยังได้เลยนกตัวเนี้ยตัวนี้พี่กันแนะนำมาโดยตลอดนะฮะคุณผู้ชมครับราคาไม่แพงหรอกครับ25สลึง25.50ถ้าบวกดิวิเดนด์ก็เท่าราคาจองพอดีอ๋อดิวิเดนด์บวกยิวตอนนั้นเท่าไหร่50ตังค์ดิวิเดนด์ประมาณ5ดิวตัวดิวิเดนด์ประมาณ50ตังค์51ตังค์เนี่ยนะค่ะครับค่ะก็น่าสนใจถ้าเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องเมื่อเช้าผมฟังคือคร่าวๆอย่างช่องต่างประเทศยังบอกว่าเครื่องบินพวกโบอิ้งอะไรอย่างเงี้ยขายดีอย่างเงี้ยนะครับเพราะโลคอลเอเชียมีการขยายตัวเยอะนะครับก็เป็นภาพมองภาพใหญ่ค่ะครับคือตัวนกแอร์ผมว่าตรงนี้เนี่ยหุ้นอย่างเงี้ยอันเดอร์แวลูอย่างเงี้ยนะครับก็ดีมีเป็นจังหวะที่ทำให้เรามีโอกาสเก็บแล้วก็ถือได้สำหรับตัวนกแอร์นะฮะใช่ครับนกแอร์นะครับได้ครับพี่กันจริงหุ้นที่เอามาเรียนก็ถือว่าไม่ได้สูงนะครับไม่ได้วิ่งไปแล้วจนไกลจนเขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาซื้อไม่ได้ตัวไหนไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วค่อยเดี๋ยวไปตามว่ากันใหม่ค่ะค่ะค่ะได้ครับพี่กันแล้วพี่กันในช่วงนี้ก็ตามตลาดเรื่อยๆเนาะตลาดครับเราก็อย่างที่บอกครับกลยุทธ์ตรงนี้เน้นอีกทีนะครับหาหุ้นที่พอเนี่ยถามนักวิเคราะห์ของท่านหรือโบรกเกอร์ของท่านเนี่ยนะครับหุ้นตัวไหนที่ฟันเดเมนทัลดีๆจอมมันจะไปเล่นเป็นรายตัวไปลงก็ซื้อเนาะขึ้นก็ขายครับเป็นในลักษณะที่ปัจจัยพื้นฐานจะเป็นตัวผลักดันเพราะข่าวร้ายต่างๆ QE ก็รู้สึกเบาลงเนาะค่ะ
หลังจากตกงานกันไป 800,000 อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้การ QE หรือล่าออกมางบไม่ดีก็ทำให้ทุกคนว่า QE น่าจะเลื่อนไปปีหน้าค่ะคงแต่เรื่อง QE ก็คงเบาลงแต่เรื่องการเมืองภายในก็อาจจะมีม็อบตรงไหนฮะอุรุพงศ์อุ๊ยดีจะมีม็อบช้างมาแล้วนะอันนั้นคือต้องบอกว่าม็อบพวกนี้ไม่คงยังไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ายังไม่มีผลต่อการเมืองมากแต่ยังไงซะมันก็รู้สึกภาพเก่าๆมันกลับมาแวบๆเหมือนกันก็เวลาจะลงทุนอะไรมันจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นอ่ะเหมือนถ้ามอนนึกถึงตอนน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมปีนี้เราก็รู้หรอกไม่ท่วมเท่าปี54หรอกแต่มันก็กลัวกลัวอดเสียวไม่ได้อดเสียวไม่ได้เหมือนกันครับตอนนี้ตลาดรู้สึกกลัวๆกล้าๆนะฮะนั่นแหละบรรยากาศกับบรรยากาศนะฮะครับกับเป็นอย่างนั้นอาการอย่างนี้มีการวิเคราะห์วินิจฉัยหน่อยสิอาการมันน่าจะยังไงอ่ะอาการอย่างนี้นะฮะก็คือถ้าจะผ่านก็คืออย่างที่ผมเรียนไงมันก็จะทรงไปอย่างเงี้ยตรงไปในกรอบ1440-1460เนี่ยครับไปช่วงนึงจนกว่าจะมีออกมาอย่างเช่นฟันดาเมนทัลดีกันเยอะๆจนผลักขึ้นไปเลยฟันตัวไหนจะดีขนาดนั้นโอ้ฟันตัวไหนจะดีเลยเหรอค่ะผมว่าดีหลายตัวครับดีหลายตัวแต่เอาตัวที่ผมเน้นๆน่ะน่าจะได้หรือไปดูตัวที่ไปนั่งฟังวิเคราะห์สัมมนามาก็ได้นี่ครับค่ะค่ะทั้งเล่มเลยพี่กันเนี่ยใช่ใช่ใช่เป็นจังหวะค่ะเป็นจังหวะเนาะจังหวะเข้าอ่ะคุณผู้ชมฮะครับเพราะอย่างที่บอกวันที่เราสัมมนากันมันจะเข้าหา 1,500 ทุกคนก็บอก 1,500 10สุดแล้วเนี่ยใครใช่ไหมขึ้นมาก็โดนขายแรงขายมันจะต้องมีอยู่ครั้งนึงก่อนแล้วค่ะเพราะหุ้นมันเหมือนถึงจะถึงที่หมายแล้วอ่ะมันก็เลยวิ่งไปก่อนเนาะครับครับค่ะค่ะแต่ก็สบายใจสำหรับท่านที่ยังมีพอร์ตยังถือพอร์ตกันอยู่นะมันยังไม่ได้เทคโปรฟิตกันนะฮะก็คงอย่างนั้นก็คงอย่างนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยไม่มีหุ้นก็รอซื้อถ้ามีหุ้นก็โฮได้ผมว่ามีหุ้นโฮได้นะฮะมีได้โฮได้ครับเนาะถือไปได้นะคุณผู้ชมนะติดเนาะโฮได้ฮะโฮได้ท่านผู้ฟังอาจจะบอกโอ้โฮมานานแล้วนะครับค่ะค่ะนะครับอาจจะยังโฮคือโฮได้อะช่วงนี้ไม่เป็นไรเราก็แนะนำลูกค้าอย่างนี้นะครับที่เราค่ะเอ๊ะช่วงนี้พี่การหลบหุ้นก่อสร้างเนาะพี่การไม่พูดถึงนอกจากไอตัวดีคอนเนี่ยก่อสร้างเหรอก็ชอบแต่ว่าก็เห็นหลายไม่เห็นหลายท่านไปเป็นอะไรล่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่กันแล้วอาจจะเป็นมีแบรนด์ของเราเองเนาะไปทับเขาไงก็ไม่งั้นทุกคนก็ท่องเข้าไป ITDCK หมดมันก็งานสัมมนามอนก็เซ็งเลยทีนี้ค่ะค่ะก็มีของใครของมันดีกว่าอย่าไปซ้ำกันเนาะอย่าไปซ้ำกันหาเพลงรับผิดชอบกันเองได้ด้วยมีเพลงของใครลูกทุ่งลูกกุ้งป๊อปล็อกให้มันหลายๆรถเข้าไปท่องเหมือนกันหมด ITDCK ไทยคอนก็เซ็งเลยทีนี้อืมขอดีคอนกันแล้วกันนะเป็นดีคอนไปตอนรอบนี้มันก็ฟันเดเมนทัลอย่างที่เล่าอะครับมันก็อย่างนี้ขึ้นมา11.6 11.7ค่ะ11.6 11.7เนาะครับต้องสึกช่วงก่อนที่จะลงมาเนี่ยเขายืนอยู่12ด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิด12 บาทก็ไหลตามตลาดด้วยเหมือนกันเนาะใช่ครับครับเนี่ยถึงบอกว่าบางครั้งหุ้นฟันเดเมนทัลมันดียังไงนะเราเลือกดียังไงเวลาตลาดไม่ดีมันลงหมดเหมือนกันค่ะนะครับแต่ข้อดีของหุ้นฟันเดเมนทัลมันจะกลับไปได้เร็วกว่าเพื่อนค่ะครับได้ค่ะพี่กันวันนี้ขอตัวดีสำหรับนักลงทุนนะฮะวันพฤหัสนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารที่ FM 97นะคะครับผมครับค่ะครับ